สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องถึง Air France Flight 4590แบบคร่าวๆนะน่าจะไม่คร่าวแหละน่าจะคร่าวๆน่าจะแบบ Air France Flight 4590นะครับไม่มีอยู่เครื่องบินลำหนึ่งนะครับที่ take off ก่อน Air France Flight 4590นะครับก็เป็นเครื่องบิน DC-10 นะครับแต่ผมจะเอา MD-11 มาให้ดูนะครับมันก็เหมือน DC-10 ได้แหละครับนี่ Continental นะครับเอาจริง Continental ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะครับมันเป็นแบบรูปโลกนะครับแล้วสายการบิน Air France Flight 4590เนี่ยไม่ใช่ดิแล้วก็ Continental Airline เนี่ยแถวๆเครื่องยนต์อ่ะมันก็ได้หลุดออกมานะผมเบาเสียงก่อนนี่มันได้หลุดจากมันหลุดแถวๆตรงเครื่องยนต์นะแป๊บนึงนะนี่มันเกิดเหตุที่กรุงปารีสนะนั่นคือสนามบินอะไรนะชางตงเลยไม่รู้จำไม่ได้รอครับรองานนี่ครับเดี๋ยวผมขอเอาแสงให้มันเป็นดีก่อนให้บรรยากาศดีนะครับสายการบินคอนเทนเนอร์เวลาเอาแบบสัก28ก่อนนะเขาได้ take off ไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะไม่ทำ take off ให้ดูนะแค่จะบอกเฉยๆว่าชิ้นส่วนที่มันหลุดไปคือชิ้นส่วนอะไรนะก็คือชิ้นส่วนแถวๆเครื่องยนต์นะน่าจะประมาณตรงแถวๆเครื่องยนต์ตรงตั้งแต่แถวๆเครื่องยนต์นะพอมัน take off ไปแล้วนะสายการบินคอนเทนเนอร์ไม่ใช่สายการบิน Air France นะก็อีก5นาทีก็ Air France ก็จะ take off อ่ะทำแบบคอนเทนเนอร์ take off ก่อนก็ได้นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเฮ้ยโอเคเกือบเดี๋ยวผมอาจจะ take off ไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่าผมชอบ